ต่อมานะครับหลังจากคุณตำรวจวิ่งไม่ตกนะฮะเราก็ลองเลือกมุมกล้องให้เห็นกันชัดๆหน่อยนะครับสูงเข้ามาใกล้หน่อยเหมือนเดิมครับ move to view นะฮะแล้วก็ line with view นะครับเพื่อให้กล้องที่เราเลือกนั้นฉายภาพแบบเดียวกับที่เราเห็นในซีนนะครับโอเคสิ่งที่เรากำลังทำต่อไปก็คือกล้องโดยปกติเนี่ยมันจะฟิกตายตัวไม่เคลื่อนที่นะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวเราจะให้มันเคลื่อนที่ตามแกน x นะครับโดย target ก็คือตัว player ของเรานั่นเองนะครับอันนี้เราไม่ได้ล็อกไว้แล้วนะฮะเราติ๊กล็อกออกนะครับให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับทางแกน x นะครับให้รอดูผลลัพธ์ครับว่าเป็นยังไงฮะจะสังเกตถ้าเวลาเพลเยอร์เคลื่อนที่ไปนะครับกล้องก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ตามเพลเยอร์ในแกน x ได้นะครับในแกน x ได้ก็ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเกมมันดูแล้วมีมิติมีธรรมชาติน่าเล่นมากขึ้นนะครับอันนี้กล้องฟิกไว้นะครับกล้องตัวเกมคาเมล่านี่ฟิกไว้แต่ถ้าเป็นเนฟแคมหนึ่งนี่จะไม่ได้ฟิกการ x ไว้นะครับก็นอกจากไม่ฟิกการ x แล้วไม่ฟิกการ z ก็ได้นะครับปึ๊บนะฮะทาร์เก็ตที่การ z ของตัวละครนะฮะก็อย่างที่เห็นครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครวิ่งไปตามการ z นะฮะก็กล้องก็เคลื่อนที่ตามการ z ไปด้วยนะครับก็เหมือนกล้อง follow เลยนะครับอย่างนี้ก็กล้องพยายามตามนะฮะการแซดออกได้ครับเนื่องจากตัวละครเราไม่ได้กระโดดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฟิกแกนไว้เหมือนเดิมนะครับนอกนั้นก็จะมีแบบทาร์เก็ตนะครับ across scene นะครับก็คือแบบทั่วทั้งซีนเลยนะฮะอันนี้คล้ายๆการ x นะครับแต่ว่าพยายามจะเคลื่อนที่ไปให้เห็นทั้งซีนนะครับก็มีหลายแบบนะฮะกล้องมีหลายแบบนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกล้องพยายามมาทำให้อยู่ในซีนนะฮะในซีนเดิมไว้ไม่ได้สนใจตัวเพลเยอร์มากนะครับพยายามจะล็อกตัวซีนเดิมไว้นะฮะ into scene ต้องลองเล่นดูนะฮะค่อนข้างจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับตัว size scrolling นั้นจริงๆคล้ายกัน x นะฮะตัวนี้จะเห็นภาพไม่ชัดนักแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปในมุมมองของกล้องตัวที่2ดีกว่านะครับกล้องเกมคาเมล่าตรงนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นหน่อยนะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถปรับค่า influence ได้นะครับว่าตัว player มันจะส่งผลต่อตัวการเคลื่อนที่ของกล้องนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะยิ่งปรับเยอะเนี่ยก็ยิ่งส่งผลมากนะครับ player ขยับนิดนึงนะฮะกล้องไปนู่นแล้วนะครับก็เลื่อนได้นะครับหรือว่าปรับตำแหน่งเริ่มต้น offset ก็ได้นะครับเรียกว่าควบคุมได้หลากหลายเลยนะฮะในที่นี้ก็ 0.5 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปกล้องตัวที่2ดีกว่านะครับ game camera นะฮะตัวนี้มันจะมองแบบด้านข้างหน่อยนะครับน่าจะเห็นการเคลื่อนที่ของกล้องชัดเจนหน่อยนะครับโอเคซูมออกมาหน่อยนะฮะนี่นะครับจะอยู่ทิกเกอร์แรกเราสร้างนะครับก็เอาแกน x ออกนะครับให้มันเคลื่อนที่ตามแกน x ได้นะครับก็ influence 0.5 นะฮะรอดูผลลัพธ์ครับวิ่งไปที่ทิกเกอร์ก่อนเวนทอรี่บักโอเคครับนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับมันเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเราเข้าจริงๆเอาไอ้นี้ไปสร้างเกมมาริโอเกมแนวแพลตฟอร์มก็ยังได้เลยครับก็เรียกว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ไอ้มูฟเมนต์ตัวนี้จริงๆเราฟิกแกนได้นะครับเราฟิกแกนได้เลยก็ได้เกมสไตล์แพลตฟอร์มเมอร์มานะครับไม่น่าเล่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของคาเมล่านะฮะต่อไปไปเจาะลึกส่วน NPC กันต่ออีกทีนะครับส่วน Interaction